โฟกัสฟาดแรงล็อกดาวน์ขนาดนี้มีมาตรการพักชำระหนี้ไหมล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์สเตตัสเฟซบุ๊กแบบฟาดๆอีกครั้งถึงมาตรการล็อกดาวน์ของทางภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ใน13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่สอว่าน้ำหนักของมาตรการล็อกดาวน์จะหนักกว่ามาตรการเยียวยาประชาชนซึ่งโฟกัสก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าล็อกดาวน์ยาวขนาดนี้โรคโควิดคงหายแต่คนจะตายเพราะไม่มีกินมีมาตรการพักชำระหนี้ไหมคนที่ทำงานไม่ได้จะเอาเงินที่ไหนใช้กินใช้อยู่เหมือนพยายามกดให้คนไม่มีเงินกดให้เศรษฐกิจมันพังแล้วพอประชาชนไม่มีกินก็คอยหยิบยื่นเงินมาให้เพื่อทวงบุญคุณว่าพวกเราคือคนช่วยประชาชนนะอยากเป็นฮีโร่อยากมีซีนอยากเป็นที่รักอะไรที่มันปลอมคนเขาดูออกตาสว่างแล้วค่ะไม่ได้โง่นะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ